รับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนักแสดงสาวชาวฮ่องกงผู้พราวเสน่ห์และยังมีฉายาว่า Madonna แห่งเอเชียผู้ที่ใครหลายๆคนในทั่วโลกรู้จักกับเธอในนามนักแสดงชาวฮ่องกงและเป็นนักแสดงสายแอคชั่นและได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงประวัติย่อๆของเธอนักแสดงคนนั้นก็คือเหมยเยี่ยนฟางเกิดวันที่10ตุลาคม1963เขาเป็นนักร้องและนักแสดงชาวฮ่องกงได้รับฉายาว่าม a d o n n a แห่งเอเชียมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างสูงในวงการเพลงป๊อปภาษากวางตุ้งหรือแคนโทป๊อปและได้รับรางวัลอย่างมากมายจากผลงานเพลงตลอดจนผลงานการแสดงโดยจัดเป็นดีว่าคนหนึ่งในวงการเพลงฮ่องกงนอกจากนี้เธอยังเป็นน้องสาวแท้ๆของเหมยอ้ายฟางหรือแอนมุยนักร้องและนักแสดงชาวฮ่องกงที่มีผลงานการแสดงในยุค1980ถึง1990ผลงานของเหมยเยี่ยนฟางมีมากมายทั้งงานเพลงซึ่งออกมาตั้งแต่ปี1988จนถึงปี2002จนได้สมญานามว่าเป็นมาดอนน่าแห่งเกาะฮ่องกงเหมยเยี่ยนฟางได้รับรางวัลด้านงานเพลงมากมายจนเมื่อปี1990เธอต้องประกาศไม่ขอรับรางวัลใดๆที่เกี่ยวกับเพลงอีกเพื่อเปิดโอกาสให้นักร้องหน้าใหม่ส่วนภาพยนตร์เหมยเยี่ยนฟางเป็นนักแสดงคุณภาพของฮ่องกงและมีผลงานที่โดดเด่นไม่น้อยโดยเมื่อปี1984เธอเริ่มคว้ารางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Behind the Yellow Line หรือหลักนี้เพื่อเธอในภาคภาษาไทยซึ่งเธอแสดงคู่กับเลสลีย์จางผู้ล่วงลับและในปี1987เธอได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในงานประกวดภาพยนตร์ม้าทองคำของไต้หวันและรางวัลช้างทองคำของฮ่องกงจากภาพยนตร์เรื่องโรกซึ่งแสดงร่วมกับเลสลีย์จางอีกเช่นกันครับเหมยเยี่ยนฟางยังเป็นนักร้องที่มีลีลาการแสดงบนเวทีที่ดึงดูดผู้ชมไม่ว่าจะหญิงหรือชายด้วยรูปร่างและหน้าตาที่เซ็กซี่ประกอบกับการมีการร้องที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยการใช้น้ำเสียงที่มีพิสัยต่ำแนวคอนทราโต้ซึ่งหาได้ยากในหมู่นักร้องเพศหญิงโดยฐานแฟนเพลงเหนียวแน่นในฮ่องกงจีนมาเลเซียและสิงคโปร์ตลอดจนมีกลุ่มแฟนเพลงในประเทศอื่นๆในทวีปเอเชียรวมถึงประเทศไทยเราด้วยครับในปีคริสตศักราช2003เหมยเยี่ยนฟางไม่เพียงแต่จะถูกจดจำและระลึกถึงในวงการบันเทิงฮ่องกงเพียงแค่ผลงานภาพยนตร์และผลงานเพลงแต่ยังรวมถึงกิจกรรมทางการกุศลต่างๆอีกด้วยผลงานของเหมยเยี่ยนฟางตั้งแต่ปี1982ถึง2003ฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม1988จากภาพยนตร์เรื่องล่ารัก59ปีโรกนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมในปี1984จากภาพยนตร์เรื่องหลักนี้เพื่อเธอ Behind the Yellow Line ปี1997จากภาพยนตร์เรื่องชีวิตข้าขอกล้าที่จะรัก18 Spring เพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมปี1988จากภาพยนตร์เรื่องล่ารัก59ปีโลกปี1991จากภาพยนตร์เรื่องสวยประหาร The Heroic Trio Golden Bohemian Award นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมในปี1998จากภาพยนตร์เรื่องชีวิตข้าขอกล้าที่จะรัก18 Springs Golden Host Award นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมในปี1987จากภาพยนตร์เรื่องล่ารัก59ปี Rogue RT ฮ่องกง Top 10 Gold Song Award Golden Needle Awardปี1998 Silver Jubilee Award ปี2002 MTV Asia Award รางวัลผู้สร้างแรงบันดาลใจ2004 New Talent Singing Award ปี1982 Author Award นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมเทศกาลภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกปี1988จากภาพยนตร์เรื่องล่ารัก59ปี Rogue นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมเทศกาลภาพยนตร์เมืองฉางชุนปี2002จากภาพยนตร์เรื่องมีเธอมีฉันไม่มีเราจูลี่ลาฟโซดี้ที่กล่าวมานั้นก็คือผลงานของเธอตั้งแต่ปี1982จนถึงปี2003และหลังจากนั้นต่อมาในปี2003เหมยเยี่ยนฟางต่อสู้กับมะเร็งปากมดลูกมานานในที่สุดเมื่อวันที่30ธันวาคม2003เธอก็จบชีวิตลงอย่างสงบท
ท่ามกลางหมู่ญาติและเพื่อนฝูงด้วยวัยเพียงแค่อายุ40ปีเท่านั้นโดยในพินัยกรรมดังกล่าวเมื่อเย็นฟางระบุเรื่องการยกทรัพย์สมบัติให้แก่เพื่อนสนิทของเธอหรือหลิวเผยจีเป็นคนจัดการเรื่องมรดกให้เธอรวมทั้งหลานๆเธอและได้ก่อตั้งมูลนิธิทัชฟาวเดชั่นขึ้นเพื่อจัดการกับมรดกของเธอทั้งหมดแม้เธอจะเสียชีวิตลงแล้วปัญหาเรื่องมรดกก็เกิดขึ้นในครอบครัวของเธอและเรื่องราวของครอบครัวของเธอก็เป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ของฮ่องกงแทบทุกฉบับอีกครั้งในอีกไม่กี่เดือนหลังจากที่เธอเสียชีวิตหนังสือพิมพ์ได้ตีพิมพ์เรื่องมรดกของเธอโดยในพินัยกรรมที่เธอระบุไว้ว่าเธอไม่ให้ผู้เป็นแม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสมบัติของเธอและปัจจุบันทันเหมยจินหรือคุณแม่ของเหมยเย่นฟางในวัย84ปีมีสิทธิ์ได้รับเพียงเงินจากกองมรดกของลูกสาวเดือนละ 70,000 เหรียญฮ่องกงหรือ 9,000 เหรียญสหรัฐเท่านั้นศาลสูงสุดของฮ่องกงได้ทำการเบิกความให้ทนายความเฉินชื่อประจำมูลนิธิ Touch Foundation ผู้จัดการผลประโยชน์จากพินัยกรรมเข้าชี้แจงถึงกรณีการเขียนพินัยกรรมของเหมยเย่นฟางพร้อมกับคณะแพทย์ที่ทำการรักษาให้กับเหมยเย่นฟางซึ่งทางแพทย์ได้ยืนยันว่าขณะที่เธอเขียนพินัยกรรมในวันที่24ธันวาคม2003เธอมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนดีทุกอย่างก่อนที่จะมีอาการอยู่ในขั้นโคม่าและสิ้นใจลงเมื่อวันที่30เดือนเดียวกันแม่ของเหมยเย่นฟางออกมาโต้และกล่าวว่าฉันไม่เชื่อว่าลูกสาวจะสามารถเขียนสิ่งที่อยู่ในพินัยกรรมนั้นได้ในช่วงเวลาที่เธอป่วยและฉันก็ต้องการให้ศาลพิจารณาคำตัดสินและพินัยกรรมฉบับนั้นเป็นโมฆะเพราะผู้ที่สมควรได้รับผลประโยชน์ในสมบัตินั้นทั้งหมดควรจะเป็นฉันทันเหมยจินแม่ของดาราสาวกล่าวด้านเฉินฉือทนายความประจำมูลนิธิของดาราสาวเหมยเย่นฟางผู้ล่วงลับได้ก่อตั้งขึ้นนั้นยังกล่าวอีกด้วยว่าหลังจากที่เหมยเย่นฟางทราบว่าตนเองป่วยก็ได้หาลือถึงรายละเอียดของภาษีมรดกอย่างถี่ถ้วนซึ่งเธอเองต้องการให้แม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่เนื่องจากรู้ว่าบุปการีตนเองเป็นคนมือเติบไม่รู้จักควบคุมการใช้จ่ายและเกรงว่าท้ายที่สุดอาจลำบากในบั้นปลายชีวิตเธอจึงได้ตัดสินใจตั้งมูลนิธิดังกล่าวขึ้นมาเพื่อเลี้ยงดูผู้เป็นแม่เหมยเย่นฟางหรืออานิต้ามุ่ยนักแสดงและนักร้องคุณภาพจากวงการบันเทิงฮ่องกงผู้ได้รับฉายามาดอนน่าแห่งเอเชียหลังจากเสียชีวิตไปเมื่อปี2003ด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกขนาดอายุเพียง40ปีโดยเธอเองก็ได้ทิ้งเอาไว้ซึ่งชื่อเสียงและความทรงจำที่ดีต่อผู้ชมในวงการมายาพร้อมกันนั้นยังมีสมบัติกว่า100ล้านเหรียญฮ่องกงซึ่งต่อมาได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงยืดเยื้อมานานกว่า5ปีเนื่องจากทันเหมยจินแม่ของเธอซึ่งเป็นหนึ่งในทายาทผู้ได้รับผลประโยชน์จากทรัพย์สินก้อนนี้ได้ยื่นฟ้องต่อศาลเหตุสงสัยในการทำพินัยกรรมก่อนสิ้นใจของลูกสาวนั่นเองและเรื่องราวทรัพย์สินของเหมยเย่นฟางก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันระหว่างทนายความของเธอและแม่ของเธออยู่จนถึงปัจจุบันแต่ล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของเธอและปัญหาต่างๆในมูลนิธิของเธอก็จบลงด้วยดีโดยการที่แม่ของเธอยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่เธอสั่งเสียไว้ก่อนเสียชีวิตครับและในคลิปนี้พวกเราทีมงาน Talk About Movie จึงอยากทำคลิปนี้เพื่อรำลึกถึงการจากไปของเธอและเราจะจดจำผลงานของเธอตลอดไปครับขอขอบคุณทุกท่านที่คลิกเข้ามารับชมรับฟังรายการครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งข่าวสารและอัปเดตจากทางช่องและรายการพร้อมตัวอย่างหนังน่าสะสมในอดีตสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเป็นเป้าหมายเยี่ยหัวพวกเขาไม่ใช่ฉันจะต้องลุกหน้าอีกนานเท่าไหร่เรามีทั้ง3คนน่าเอาชนะมันได้ชีวิตนี้มีความหมายถ้าเธอสามารถเผชิญหน้ากับตัวเองได้